สวัสดีจ้ามาวันนี้เราจะมาสอนการลงรองพื้นการแต่งหน้าเนาะล้างหน้าให้สะอาดเคลียร์ผิวทาบำรุงให้เรียบร้อยเสร็จแล้วลงกันแดดกันแดดวันนี้ใช้ของโอเรทากันแดดให้ทั่วใบหน้าแต้ม5จุดใบหน้าและลำคอเกลี่ยให้เนียนใช้นิ้วมือเกลี่ยเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาลงปกปิดใต้ตาขั้นตอนการลงปกปิดใต้ตาแล้วก็วันนี้จะเก็บเชฟหน้าปกปิดใต้ตาคล้ำรอยแผลสิวในการใช้ลิปติกเสร็จเรียบร้อยต่อไปใช้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ก็คือรองพื้นสำหรับปกปิดแต่ที่หลังมือก่อนนี่คือคอนซีลเลอร์ปกปิดนะคะเสร็จแล้วเชดดิ้งเชดดิ้งในการเก็บเชฟหน้าเชดดิ้งคือสีน้ำตาลเข้มเอาไว้เก็บเชฟหน้าเชฟหน้าคืออะไรเชฟหน้าก็คือหน้าส่วนเกินเชดดิ้งคือส่วนเกินบนใบหน้านะคะเริ่มที่หัวคิ้วข้างปิดจมูกเสริมดั้งปิดเม่งเก็บเชฟเสร็จแล้วตามด้วยไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์9จุด1 2 3 4 5 6 7 8 9เสร็จแล้วเกลี่ยให้เนียนค่ะเกลี่ยให้เนียนเสร็จแล้วลงรองพื้นรองพื้นก็คือวันนี้ใช้เลฟลอนเลฟลอนอันนี้เป็นขาวชมพูใช้ฟองน้ำคลึงรองพื้นเป็นการวอร์มเนื้อครีมก่อนเสร็จแล้วแต้ม5จุดค่ะเสร็จแล้วใช้ฟองน้ำนะคะสปริงที่แก้มก่อนเบาๆให้ทั่วใบหน้าเสร็จเรียบร้อยในการลงรองพื้นเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นก่อนจะลงแป้งฝุ่นเรามีเทคนิคในการใช้แป้งก่อนใช้แป้งฝุ่นเราก็ใช้แป้งแต่แป้งตลับลงที่หนกแก้มก่อนเสร็จแล้วตามด้วยแป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นที่ใช้กับรองพื้นนะคะผิวคนไทยใช้ขาวเหลืองสีสองแตะแป้งฝุ่นลงที่ฝ่ามือเสร็จแล้ววางที่โหนกแก้มสองข้างเสร็จเรียบร้อยนี่คือขั้นตอนการลงรองพื้นเสร็จแล้วใช้แป้งปาดเซฟูนบางๆเบาๆออกจากใบหน้าเพื่อไม่ให้หน้าดูวอกเวอร์ให้มันดูเป็นธรรมชาติงานลงพื้นเสร็จเรียบร้อยค่ะ